กระโดดมาเหมือนแบบกระโดดมาจากกรุงเทพอ่ะ1 2 3โอเคลืมไม่ได้ถ่ายที่กรุงเทพไงกระโดดแล้วไม่ได้มาต่อกันได้ไงสงสัยไม่ได้ใช้มั้งโอ๊ยถ่ายกระโดดเหนื่อยคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่เราพาแม่ไปทำศัลยกรรมยกกระชับใบหน้าที่เกาหลีนะนี่คือแม่เราเองนะคะแม่เราเนี่ยอายุ50กว่าแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องความแบบไม่กระชับของผิวอ่ะโดยเฉพาะบริเวณใต้ตานะคะสำหรับโรงพยาบาลที่เราไปทำครั้งนี้เนี่ยคือโรงพยาบาลบาโนบากินะเป็นที่เดียวกันกับที่เราเคยไปทำโครงหน้านั่นแหละนะคะวันแรกนะคะที่เข้าไปที่โรงพยาบาลก็จะมีพี่ล่ามคนไทยนะคะที่ประจำอยู่ที่นั่นเนี่ยมาคอยดูแลนะเขาก็จะให้เราแบบกรอกชาร์ตประวัติการศัลยกรรมต่างๆนะคะแล้วก็ให้ขึ้นไปถ่ายรูปนะเพื่อที่จะเอารูปภาพเราเนี่ยเอาไปให้ผู้เชี่ยวชาญชาวเกาหลีนะคะเป็นคนวิเคราะห์ใบหน้าก่อนที่จะไปเจอคุณหมอนั่นเองขึ้นมาอยู่ที่ชั้น3นะคะก็จะมาตรวจร่างกายแล้วก็พบคุณหมอนะตรวจร่างกายนี่ก็เหมือนต้องวัดขึ้นหัวใจอะไรเงี้ยตรวจสุขภาพต่างๆนะคะสู้ตายตัวนี้ยังไม่ผ่าชิวอยู่เนาะชิวๆ อาปายกา수술하시면뭔가뭐랄까피부자체가얇기때문에생기는잔주름들이있어요그거는수술직후에는붓기가있으니까펴져보이지만คุณหมอบอกว่าต้องอธิบายก่อนนะคะเรายกกระชับหน้าเราดึงยกกระชับหน้าก็จริงแต่ว่ามันจะมีริ้วรอยที่เป็นริ้วรอยเล็กๆอะค่ะเป็นรอยที่ไม่ได้ลึกอะค่ะเป็นริ้วรอยเล็กๆพวกเนี้ยมันจะไม่หายไปเลยนะคะคือไม่ได้เรียบราบไปหมดเลยเพราะว่าหลังจากผ่าตัดช่วงแรกๆหน้าเราบวมมันก็จะดูเต่งดูตึงไปหมดอะค่ะตอนอยู่ที่นั่นอีไม้นั้นฟิลเลอร์ตัว본인이괜찮으면그것도조금제거했으면좋겠거든요본인은어떻게생각하는지คุณหมอบอกว่าตอนนี้หน้าผ่าคนไข้เป็นคลื่นนะคะไม่เรียบเลยพวกฟิลเลอร์ที่เติมมาคุณหมอจะลองฉีดสลายให้เพราะตอนนี้มันไม่สวยมันเป็นคลื่นอยู่อะค่ะแต่ว่าคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวอธิบายก่อนเนาะว่าหน้าคุณแม่ไม่ได้เป็นคนที่หน้าตกมากแต่ว่ามันก็จะดีขึ้นนะคะหลังจากที่ผ่าตัดไปคุณหมอบอกว่าจะเน้นกรอบหน้านะคะกรอบหน้าด้านข้างอีคุณหมอบอกว่าจะฉีดสลายฟิลเลอร์ให้แม่ด้วยอยากทำมานานแล้วดูฟิลเลอร์ที่หน้าผากแม่อันนี้คือแบบฉีดฟิลเลอร์มาแล้วมันสลายไม่พร้อมกันแล้วมันก็เลยเป็นคลื่นอันนี้คือหน้า before นะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหลังจากทำเสร็จแล้วนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเข้ามาเพื่อทำการผ่าตัดก็ต้องอดน้ำอดอาหารนะ8ชั่วโมงก่อนการผ่าตัดก็ต้องอดตั้งแต่แบบ6โมงเช้าเงี้ยกะจะตื่นมาตี5กะตื่นมากินตอนตี5ละกันก็คือแม่จะผ่ายกกระชับบริเวณด้านข้างเงี้ยดึงขึ้นไปแล้วคุณหมอก็จะฉีดสลายฟิลเลอร์ที่หน้าผากให้ด้วยนะคะไม่ต้องนอนค้างนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาดูกันวันนี้จะเป็นวันที่แม่ต้องไปผ่าตัดแล้วนะคะตอนนี้ เราออกมากินข้าวก่อนตอนเที่ยงนะนัดกับที่ทางโรงพยาบาลไว้ตอนบ่ายโมงนะคะแต่แม่กินไม่ได้เพราะว่าแม่ต้องอดอาหาร8ชั่วโมงนะก่อนผ่าตัดเดี๋ยวก็สวยแล้วอดข้าวแป๊บนึง ผ่าตัดวันนี้นะคะแม่ก็ต้องเข้าไปพบคุณหมออีกหนึ่งรอบนะเพื่อที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับการผ่าตัดนะคะแล้วก็ดีไซน์ใบหน้าก่อนผ่านั่นเองนะเหมือนที่เราเคยเห็นกันที่เอาปากกามาวาดบนหน้าแบบนั้นเลยมักใช้ใช้ก๋วรอบนี้จะใช้แค่ยานอนหลับนะครับซูซูกันละ1ชั่วโมง정도걸립니다ผ่าตัดแค่ชั่วโมงเดียวคุณแม่ผ่าตัดเสร็จแล้วเฉลี่ยเส้นหัวใจกับอันจูกอยู่있을거고แล้วก็จะมีรอยแผลกรีดข้างในบริเวณไรผมนะครับทำไมไม่เห็นแผลเลยชิปปาบิ있습니다แต่ว่ามีไหมแน่นอน효과는제가얼굴을이렇게당긴것같은이런효과가있을거고
คนที่หน้าจะผ่าตัดรอบนี้ครับจะเหมือนที่คุณหมอลองจับใบหน้าเราดึงขึ้นมาให้ดูประมาณนั้นนะครับแล้วก็ปกติของคุณแม่ว่าคนที่ผิวค่อนข้างบางอย่างเงี้ยอาจจะช้ำง่ายแต่ว่าคุณหมอเนี่ยเดี๋ยวช้ำไม่ว่าออกมาดีเลยไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็แน่นอนว่าไม่เจ็บไม่บวมไม่ช้ำอะไรเลยเพียงแต่ว่ามันจะมีแผลอยู่ตรงเนี้ยซึ่งแน่นอนว่าผมปิดแล้วนะครับดีไซน์บริเวณที่จะเอาฟิลเลอร์ออกให้นะครับคือหมาวันเรียบร้อยครับจากที่คุณหมอดีไซน์หน้านะคะด้านข้างอันนี้คือจุดที่จะยกขึ้นไปนะคุณหมอก็วาดเอาไว้ว่าจะยกแล้วก็ดึงขึ้นตรงนี้สองด้านนะที่จะทำส่วนตรงนี้แผนที่ประเทศไหนอันนี้คือฟิลเลอร์ที่แม่ไปฉีดมาแล้วมันแบบเป็นคลื่นคุณหมอเขาก็จะฉีดสลายให้นะคุณหมอเขาก็วาดให้ดูว่าตอนนี้มันปูดเป็นรูปแบบนี้เลยเสร็จขั้นตอนแล้วนะคะแม่ก็จะลงไปรอผ่าตัดที่ชั้นใต้ดินนะซึ่งมินไม่สามารถลงไปด้วยได้นะคะก็เลยต้องส่งได้แค่ที่ลิฟต์เท่านั้นไปผ่าตัดแล้วไปนั่งรอตื่นเต้นไหมเอาความจริงนี่สู้ๆนะบ๊ายบายขอบคุณนะคะโอเคคือตอนนี้แม่เราไปผ่าตัดอยู่ใช่ปะยังไม่ออกมาเราก็จะเอาใบสั่งยาเนี่ยมาซื้อยาตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยเป็นร้านยาของโรงพยาบาลบานูบากินั่นแหละนี่คือเขาจะให้ใบสั่งยาเรามาแบบนี้นะเราก็เอาไปให้เขาได้เลยยามาแล้วนะคะนี่ยาอยู่ในนี้นะมีทั้งยากินแล้วก็ยาทาแผลนะจ๊ะแต่เดี๋ยวเราจะไปหาแม่กันแล้วจะใกล้ขึ้นมาแล้วน่าจะขึ้นมาทางลิฟต์นี้แหละนะคือตอนนี้คุณแม่ออกจากห้องผ่าตัดแล้วนะหลังจากที่ออกมาจากห้องผ่าตัดอะคือเขาจะให้มานอนพักฟื้นอะไรเงี้ยประมาณชั่วโมงกว่าเพื่อเหมือนขับพวกก๊าซยาสลบแล้วพอเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะให้แม่เปลี่ยนชุดแล้วก็ขึ้นมานี่แล้วก็เตรียมรอแม่นะคะเดี๋ยวเราไปรอหน้าลิฟต์ดีกว่าพันหัวไอ้ก็ไม่เอ็นนี่เท่าไหร่นะตอนแรกนึกว่าจะพันหน้าตรงนี้ก็บวมไม่มากว่ะไม่บวมไม่ทำเลยหลังจากนั้นนะพี่ล้ำก็จะมาอธิบายวิธีการกินยานะคะก่อนจะปล่อยให้เรากลับไปพักผ่อนที่ห้องนะคะเป็นยาทานนะคะอันนี้ก็คือจะทานเช้ากลางวันเย็นนะคะยาแก้อักเสบก็คือมันจะเขียนไว้เนาะอันนี้ก็เป็นไทลินอลค่ะถ้าเกิดว่ารู้สึกปวดก็ค่อยทานนะคะหมายพายเรียงถ้าจะแกะได้วันที่ค่าค่ะวันอาทิตย์ก็คือคุณแม่แกะเองได้เลยหรือว่าแล้วก็วันนั้นนะคะสามารถสระผมได้แต่ว่าคุณแม่สมมติวันอาทิตย์นะคะคุณแม่ถอดผ้าออกมาค่ะก็มันจะมีเหมือนตรงนี้ให้เอาสำลีเทนะคะแล้วก็ค่อยๆเวลามันโดนพวกสะเก็ดแผลค่ะมันจะฟองเป็นฟองคู่ๆแล้วมันก็จะเป็นน้ำค่ะเช้าเย็นพอนะคะแล้วพอเสร็จแล้วค่ะก็ให้ทายาตัวนี้ก็คือทาบางๆพอนะคะรู้สึกยังไงมั่งแม่ตอนนี้เจ็บปะรู้สึกว่าไม่เจ็บแต่ว่ามันหรอตึงหน้าเหรอแล้วตอนทำหลับไหมหลับมีเรื่องเลยเดี๋ยวพาแม่กลับบ้านแล้วขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะพี่โนพี่โนติค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ห้องแล้วนะคะก็กลับมาถึงห้องและนี่แม่กำลังนั่งกินข้าวอยู่คือผ่าตัดลิปติ้งอ่ะมันสามารถกินได้ทุกอย่างเพราะว่าเขาไม่ได้ผ่าตัดอะไรในช่องปากเราเลยกินได้ทุกอย่างแต่ว่างดของเผ็ดของเค็มเพราะของเค็มมันจะทำให้หน้าบวมแล้วก็อย่าให้ดูหน้าแม่นี่หลังจากที่เพิ่งออกมาจากห้องผ่าตัดประมาณกี่ชั่วโมง2ชั่วโมงได้มั้งเนาะเริ่มมีความบวมนิดๆนะบริเวณโหนกแก้มอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนแรกอะมินนึกว่าเขาจะแบบว่ามีผ้าพันแผลตรงบริเวณหน้าด้วยแต่ว่าไม่มีนะมีแค่ช่วงนี้โอเคก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตวันถัดไปนะคะให้ชมกันว่าเป็นยังไงบ้างอาการบวมในแต่ละวันนะไปแล้วบ๊ายบายค
ริปหน้านะคะก็มาดูวิธีการใช้ชีวิตที่เกาหลีหลังจากผ่าตัดนะแล้วก็มาดูผลของการสัญญกรรมนะคะหลังจากผ่านไป1เดือนครึ่งด้วยก็เดี๋ยวเจอกันทริปถัดไปค่ะอย่าลืมกด Subscribe ไว้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ